ร่อยไหมคะน้ำเมย์อร่อยก็ไปขายอยู่ยมราชนะครับน้องโบมาทำอะไรมาหาเลยจิมโอ้แล้วนี่ซื้ออะไรอยู่นี่ซื้อเราร้านอยู่ร้านนี้อร่อยมากกินยังยังเลยขอร่วมนะพี่ร้านนี้เขาใจดีมากร้อนร้อนคุณค่ะวันนี้ชุดสีแดงเหมือนกันแสดงว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่นุชเยาวราชจ้ะคือเรื่องของเรื่องเลยนะพี่นุชที่หนูเรียกพี่นุชออกมาเนี่ย uh-huh. ไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่าหนูเนี่ยได้โทรศัพท์มาใหม่ใช่ไหมล่ะ oh. แล้วคือหนูใช้ไม่เป็นก็เลยอยากจะให้พี่นุชเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีเนี่ยมาช่วยสอนหนูหน่อยได้เลยพี่จะสอนหนูถ่ายรูปอาหารดีไหมดีมากค่ะเป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะงั้นเราไปหาร้านเลยดีไปเลี้ยงได้ไหมได้คนเยอะมากพี่นุชเอาไงดีเนี่ยแต่เรามาถึงที่เราก็มาไปแล้วเขียนชื่อนี่เอานี้สี่ไหนนมสองเนยนมสอง13ชิ้นโอ้ยสองคนได้แล้วความภาคภูมิใจของเราโอ้ยเดี๋ยวก่อนกินถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปดูสวยมากเลยดูดิอันนี้พี่ใช้โหมดฟู้ดนะสวยมากมันจะเร่งแสงขึ้นมาหน่อยน่ากินมากเลยอ่ะใช่ไม่เอาหน้าหนูตอนนี้พี่จะถ่ายโฟกัสแต่อาหารหน้าชัดหลังมือวะใช่แล้วจริงเหรอไม่น่าเชื่อว่า LG G6 เนี่ยจะทำได้ขนาดนี้น้องโบพี่มีแนะนำอีกโหมดนึงคือโหมดป๊อปเอาท์ซึ่งน้องโบจะเห็นว่ามันมีกรอบข้างๆใช่ๆแล้วอันเนี้ยเราสามารถเพิ่มลูกเล่นโดยการเพิ่มเป็นให้มันเป็นเลนส์ฟิชไอโดยข้างๆจะยืดขึ้นหรือว่าเราจะเพิ่มเปลี่ยนเป็นข้างๆให้มันเป็นขาวดำอุ๊ยชอบอ่ะสวยอ่ะอันนี้มันเก๋มากมันดูแบบว่ามีเรื่องราวแบบเอาไปลง IG อะไรอย่างงี้ได้นะใช่เป็นสตอรี่บ้างนี่ตอนนี้เราก็ได้ของกินไปแล้วพี่นุชอันนี้ขอแนะนำเลยเย็นตาโฟดูต้องถ่ายรูปก่อนอันนี้เป็นโหมดแมทช็อตเออหนูจะแมทช์มันแล้วหนูสามารถแมทช์ชามใหญ่ๆกับชามเล็กๆได้ใช่ไหมคะได้แต่เขาเนี่ยมันอยู่ที่ฟิล์มมือหนูแล้วว่ามันจะตรงไหมเนี่ยหลังจากเราถ่ายแล้วนะเราก็มาปรับให้มันความใกล้ๆเคียงกันแต่เขาเนี่ยมีอีกโหมดนึงอันเนี้ยเด็ดจริงกริดช็อตเคยเห็นรูปในที่เขาโพสต์กันไหมหลายๆ Facebook ป่ะใน Facebook ใน IG ก็ตามแบบไหนอ่ะอันนี้มันมี4เฟรมเราก็จะสามารถเก็บภาพได้หลายอย่างใช่พวกเพจของกินหรืออะไรก็ตามอย่างเนี้ยรูปที่1เมนูที่เรามากินรูปที่2อ้าวแต่ว่ามันเป็นวิดีโอนะหนูเห็นใน Facebook อ่ะอันนี้ก็ทำได้เราแอดเป็นวิดีโอได้อ๋อคือมันมีแบบวิดีโออยู่ข้างๆกันใช่ใช่เรากดเป็นวิดีโอเลยว่าเอ้ยนี่เมนูอาหารอันนี้นะคะเอ้ยนี่เมนูอาหารอันนี้นะคะคือหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์มากหนูอยากแบบว่าร้องเพลงโคเวอร์ตัวเนี้ยวิดีโอแจ่มมากเรื่องของคลิปวิดีโอเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องตัวนี้แม้ว่าเรื่องเสียงก็ตามเนี่ยมันเด็ดจริงๆแต่มันเป็นโทรศัพท์นะรู้จักพี่โบ๊ทไหมเพื่อนพี่เองที่เป็น IT บล็อกเกอร์หนูเคยเห็นคนที่ตัวสูงปะไม่ใช่คนอ๋อคนที่อ้วนๆก็ไม่อ้วนพี่โบ๊ทเนี่ยเก่งมากเรื่องเสียงอ๋อแล้วหนูก็จะต้องให้เขาไปสอนได้ต่อจากนี้อาจจะต้องให้พี่โบ๊ทช่วยสอนติดต่อให้หน่อยนะคะได้เลย